สวัสดีชาวพ็อกซี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซินเนสเตอร์นะฮะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมห่างหายการทำคลิปอะไรแบบนี้ไปนานมากเลยถ้าย้อนกลับไปน่าจะยังเป็นสมัยเกมโอเมลจิเลยแต่ใช่ครับด้วยความที่ผมเองก็มีความรักแล้วก็ชอบในเซเลตโซนซีโร่มากๆก็เลยตั้งใจว่าจะกลับมาทำคลิปไกด์เพื่อเพื่อนๆและผู้เล่นใหม่อีกหลายๆคนที่ยังมีคำถามมีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับเซเลตโซนซีโร่ด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะเปิดคลิปแรกด้วยตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมได้ไม่นานอย่างเจนโดกันครับเจนโดเนี่ยเป็นสายลับที่สังกัดอยู่ทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดีและเป็นตัวละครสายอนอมาลีธาตุกายภาพนะครับโดยวันนี้ผมจะพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นวิธีเล่นแมคานิกสำคัญตัวละครอาวุธที่ควรใช้ดิสซี่แนะนำรวมถึงความหลากหลายของการจัดทีมของตัวละครนี้ด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงข้อดีข้อเสียงตัวละครนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไมล์สเคปก่อนเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงคอนดิชันในการเลือกใช้อาวุธและการจัดทีมในหัวข้อถัดไปที่ผมจะพูดถึงได้มากขึ้นนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยไมสเคปของเจนเนี่ยต้องบอกว่าเป็น1ส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเจนโดเล่นง่ายเล่นคล่องแล้วก็เข้ามือได้มากขึ้นด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่เจนปลด M1 เนี่ยทำให้เราเก็บสแต็กโซเชียลจัมได้มากขึ้นอีก1เม็ดครับจากปกติที่เราเก็บได้1เม็ดจะกลายเป็น2เม็ดนั่นเองและในสถานะพาชเช่นที่เป็นแมคานิกหลักที่เราจะพูดถึงในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะสามารถเก็บเกรดอนอมาลีได้ไวขึ้นอีก 15% อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับมันยังทำให้ตัวเจนเองสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30% ด้วยนะครับโดยเงื่อนไขหรือความเม้นเนี่ยง่ายมากๆต้องการ Anomaly 300แต้มแค่300แต้มก็ดันถึงแล้วครับส่วนคำถามโลกแตกที่มีคนถามกันมาเสมอๆเลยคือ M1 หรือประจำตัวดีพี่ผมเลือกได้1อย่างไอ้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้พูดในหัวข้อ Condition นะครับอดใจรอแล้วก็ค่อยๆฟังข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันไปก่อนนะถัดมาครับจะเป็น M2ซึ่งผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่านี่คือการจ่ายเงินที่คุ้มค่ามากๆเลยฮะเพราะว่า M2 ของเจนเนี่ยคือขุมพลังที่แท้จริงผมไม่ได้โมนะเพราะว่าการปลด M2 จะทำให้เจนทำแอสซัลต์ได้แรงกว่าเดิมมากๆครับและใช่ครับมันแรงกว่าตอน M1 ถึง 40% ด้วยกันคุณฟังไม่ผิดครับเพราะ M2 ของเจนเนี่ยจะทำให้การโจมตีของคุณทะลุพลังป้องกันศัตรู 15% เท่านั้นเองไม่พอยังเสริมความแรงครีดาเมจในสถานะแอสซัลต์เข้าไปอีก 50% รวมของเดิมที่มีอยู่แล้ว 50% กลายเป็น 100% เลยครับแรงขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยและที่สำคัญครับยังส่งผลนี้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นสายกายภาพด้วยกันอีกด้วยนะครับถ้าโดนสถานะแทะของเจนเข้าไปแล้วเนี่ยคนในทีมก็สามารถทำแอสซัลต์ติดครีได้เหมือนกันครับแล้วก็จะได้รับผลของ M2 นี้เข้าไปด้วยครับดังนั้นถึงบอกว่ามันเป็น M ที่คุ้มมากๆครับเพราะว่าแค่คุณปลดมาเนี่ยความแรงมันโดดขึ้นมา 40% ผมว่านี่ก็สุดๆแล้วอะและที่สำคัญ M2 ไม่ได้ไกลครับถ้าคุณคิดว่าไกลเนี่ยแปลว่าคุณต้องการตัวช่วยครับและผมมีตัวช่วยมาเสนอคุณครับขอตัดเข้าโฆษณาเลยหาร้านเติมเซเลตอยู่ใช่ไหมนี่เลย Cookie Land Shopมีให้เลือกทั้งแบบ ID Pass และ UID ราคาก็โคตรจะดีเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop นะครับถ้าสนใจดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยหรือจะแอดไลน์ @cookie land ก็ได้เหมือนกันถูกรวดเร็วปลอดภัยอย่าลืมนึกถึง Cookie Land ฮะส่วน M3 และ M5 ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันตรงที่มันเป็นการขยายเลเวลสกิลทั้งหมดบวก2นะฮะถ้าปลดไปก็ได้ O+2แค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่นั่นก็ทำให้ DPS โดยรวมดีขึ้นนะครับเพราะว่าเลเวลสกิลสูงขึ้นตัวคูณก็มากขึ้นดาเมจก็มากขึ้นตามไปครับถัดมาผมจะขอพูดถึง M4 เลยนะครับ M4 เนี่ยซิมเปิลมากๆครับคือเพิ่มดาเมจให้สถานะผิดปกติที่ทำได้ของทั้งทีม 18% ระยะเวลาบัฟอยู่นานถึง15วิด้วยกันมันซิมเปิลตรงไหนรู้ไหมครับเพราะแค่ทีมของคุณเนี่ยทำแอสซัลต์หรือจะทำดิสออเดอร์ก็ได้ครับบัฟนี้จะแอคทีฟทันทีและมันแรงมากครับแต่ถามว่าแรงในระดับไหนเหรอก็น่าจะเอาไปทำเป็นตัมเนล YouTube ได้ฮะดาเมจเพิ่มขึ้นจาก M2 ประมาณ 7-13% ครับไม่ได้เยอะจนต้องว้าวแต่แน่นอนครับถ้าคุณมาถึง M4 แปลว่าคุณมีแผนใหญ่รออยู่แน่นอนฮะทางนั้นเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงในส่วนของ M6 เลยแล้วกันครับM6 คือ Last Boss ของเจนครับผมเรียกว่า The Last Boss เจนก็ไม่ผิดครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณปลดตัวละครระดับ S ตัวใดก็ตามด้วย M6 มันแปลว่าคุณรักตัวละครนี้สุดหัวใจทุ่มสุดใจให้ตัวละครนั้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเจนมอบความคุ้มค่าอะไรให้คุณที่ M6 บ้างครับเมื่อเข้าสู่สถานะ Passion ครับเจนจะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมไปสำหรับการโจมตีธรรมดาก็คือได้ครีเรท 20% และได้ครีดาเมจ 40% ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถทำดิสเจนที่ห้อยติดซับคริเลตหรือคริดาเมจเพื่อดาเมจเฉลี่ยที่สูงขึ้นในการโจมตีปกติได้นะครับแต่นั่นไม่ใช่พอยต์หลักครับเพราะว่าพระเอกของงานจริงๆก็คือเมื่อคุณเข้าแพชชั่นเนี่ยและคุณหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณก็ได้นะครับทำแอสซัลต์แตกเกรดแพชชั่นของเจนจะรีจนเต็มอีกครั้ง
คุณฟังไม่ผิดครับรีจนเต็มอีกครั้งเหมือนเราเข้าแพชชั่นเองเลยอะถึงตรงนี้แล้วถ้าใครได้จับหรือได้ลองเจนมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเนื้อเรื่องหรือเล่นในไอดีตัวเองก็ตามคุณจะรู้เลยว่าเจนเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำแอสซาวด์ระเบิดได้ง่ายมากครับแล้วมันไวกว่าการที่หลอดแพชชั่นจะหมดซะอีกนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากที่คุณปลด M6 แพชชั่นของคุณจะไม่มีวันหมดอีกต่อไปครับคุณจะสามารถเล่นโลดผลแบบลิงกังโดยไม่ต้องกังวลอีกเลยครับว่าระหว่างที่เบิร์สมอนอยู่เนี่ย ATK ของคุณจะหายไประหว่างทาง600หน่วยหรือเปล่าหรือหลอดหมดก่อนแล้วเก็บอโนมาลีให้แตกไม่ทันเพราะ M6 จะมาอุดจุดด้อยจุดนี้เรียบร้อยเลยครับอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือดาเมจที่เพิ่มเติมจากอโนมาลีอีก 1,600% ซึ่งทว่ากันตามตรงนะฮะให้มองว่าเป็นของแถมแล้วกันครับเพราะพระเอกของงานจริงๆคือการที่เราไม่ต้องมาพะวงเรื่องแพชชั่นอีกครับเรียกได้ว่าใครมาถึง M6 แล้วเจนจะกลายเป็นตัวละครที่คุ้มค่าและเล่นง่ายสุดๆเลยครับฟังถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่เก็ตนะครับว่าแพชชั่นให้อะไรเราบ้างแพชชั่นเนี่ยคือสถานะที่เป็นแกนหลักที่ทำให้เจนเป็นอโนมาลีที่แข็งแกร่งที่สุดตัวนึงเลยครับพอเมื่อเข้าสถานะนี้เนี่ยตัวละครเจนจะได้รับ ATK ที่ผกผันมาจากค่าความชำนาญธาตุได้มากสูงสุดถึง600หน่วยซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยครับดังนั้นสิ่งที่ควรทำเมื่อเล่นเจนคือเข้าแพชชั่นให้ไวที่สุดและอยู่ในแพชชั่นให้นานที่สุดครับส่วนอโนมาลีที่ต้องใช้ในการรับ ATK 600หน่วยอยู่ที่420หน่วยครับซึ่งอโนมาลีตรงนี้เนี่ยจะเป็นเบสสแตทเลยก็ได้หรือจะเป็นสแตทที่ได้รับมาจากบัฟเพื่อนในทีมอย่างเช่นเซตหรือตัวอื่นในอนาคตหรือจะเป็นสแตทที่ได้รับจากอาวุธอย่างวิปปิ้งเจมินายก็ได้ครับผมและพอเราพูดถึงแพชชั่นกันมาเยอะมากหลายๆคนน่าจะสมองเหลวไปแล้วนะครับคนทำคลิปก็เหมือนกันฮะมันจะเป็นคำถามทันทีเลยหลังฟัง M6 จบว่าเอ้าแล้วถ้าเราไม่ใช่เจน M6 ล่ะครับเราจะได้รับแพชชั่นและเลี้ยงเกียรติแพชชั่นให้อยู่กับเรานานที่สุดได้ด้วยวิธีไหนบ้างผมเองก็ให้น้องๆใน Discord ช่วยกันหาข้อมูลครับว่าตัวเลขจริงๆ exactly แล้วเนี่ยการได้รับแพชชั่นของเจนมาจากแหล่งไหนบ้างและอย่างละกี่หน่วยเพื่อนๆสามารถดูอ้างอิงได้จากชีทที่นี่เลยครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่อง I Win To Lose ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตารางที่ดูแล้วเข้าใจง่ายแบบนี้โดยพื้นฐานเนี่ยจะให้เพื่อนๆจำไว้ครับว่ามาจากการที่เราตีหลบหรือ Parry หรือ Quick Assist ก็ได้ครับจนเต็มหลอดเนี่ยอันนี้คือวิธีที่1ครับและการเข้า Chain Combo หรือ Quick Time Event เนี่ยก็จะได้แบบเต็มหลอดอีก1วิธีครับส่วนวิธีสุดท้ายที่ได้เติมเกียรติแพชชั่นจนเต็มหลอดได้ก็คือการกดสกิลอัลติเมทนั่นเองครับและเมื่ออยู่ในแพชชั่นแล้วนะครับทุกท่าการโจมตีทุกการใช้สกิล X ของเราเนี่ยจะดูดเกียรติแพชชั่นแทนครับการอยู่เฉยๆจะไม่ทำให้แพชชั่นของเราลดนะครับต้องออกแอคชั่นเท่านั้นดังนั้นสบายใจได้ครับสำหรับคนที่อยากเอาตัวละครไปยืนเฉยๆเพื่อเลี้ยงแพชชั่นให้นานๆแต่จะทำแบบนั้นไปทำไมเนี่ยและในส่วนถัดไปครับผมจะขอพูดถึงการคอมโบของเจนสักหน่อยแล้วกันครับการโจมตีปกติของเจนทั้งหมดจะมี6คอมโบนะครับซึ่งตามนี้เลยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันก็มีมูฟที่สามารถสกิปได้เหมือนกันเหมือนกับตัวละครอื่นๆฮะและวิธีการสกิปเนี่ยง่ายมากแค่กดแดชโจมตีครับการแดชโจมตีมีข้อดีหลายอย่างมากนะครับ 1. สามารถเลี้ยงสแต็กอาวุธประจำตัวได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนถัดไปนะครับ 2. สามารถสกิปการโจมตี 1, 2, 3เพื่อข้อการโจมตี 4, 5, 6ได้เลยครับซึ่งถ้าใครยังจำชีทก่อนหน้านี้ได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นมูฟที่เพิ่มหลอดแพชชั่นได้เยอะมากนะครับและแน่นอนว่าสามารถสร้างหลอดอโนมาลีได้เยอะมากเช่นกันครับและ3ครับหลายๆจังหวะการเล่นจริงๆเนี่ยพอมอนโจมตีเราเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้ท่าแดชเป็นท่าหลักในการคอมโบอยู่แล้วครับดังนั้นอยากให้ฝึกไว้ครับเจนเป็นตัวที่ใช้การแพรี่เสริมการเล่นน้อยมากๆเรียกได้ว่าถ้ามีจังหวะให้เลือกระหว่างหลบกับแพรี่ไปตัวอื่นการหลบหรือแดชโจมตีอาจจะส่งผลดีกว่าในหลายๆกรณีเลยครับและที่สำคัญครับการควิกแอสซิสต์จากตัวละครใดๆในทีมก็ตามครับจะส่งเจนเข้าสู่มูฟแพนทอมทัชหรือท่าที่เตะกวาดและจบด้วยการปาดเฉียงฮะแล้วการกดโจมตีต่อจะเป็นการเข้าสู่การโจมตีฮิตที่5 6ทันทีแน่นอนครับว่าดาเมจรุนแรงเหลือเกินครับอยากให้จำไว้เท่านี้ก็พอครับเพราะสถานการณ์จริงๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องมูฟที่ผมพูดไปเลยนะสามารถกดโจมตีรัวๆแดชหลบรัวๆเพื่อทำดาเมจไปได้เลยอันนี้แค่อยากให้รู้ไว้เพื่อให้ปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์เฉยๆครับในส่วนถัดไปครับผมขอพูดถึงหัวข้ออาวุธก่อนเพื่อให้เพื่อนๆสามารถฟังและคิดตามไปด้วยได้นะครับเพราะอาวุธเนี่ยจะส่งผลกับการเลือกใช้ดิสแพน6ของเจมพอสมควรเลยครับรวมถึงทีมที่จะใช้ด้วยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงลำดับตามความน่าใช้และก็คอนดิชันที่ควรเลือกไปด้วยเลยนะครับพอเราหยิบไวบอร์ดขึ้นมาเตรียมจดได้เลยฮะอันดับที่1 Sharpen Stinger เหลืออาวุธประจำตัวของเจนนั่นเองบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งใน W Engine ประจำตัวที่โคตรโกงมันเหมือนการเอา Starlight Engine ขวัญใจสายฟรีมาปรับเป็น S Tier และกลายเป็นของสาย Anomaly ด้วยความสามารถที่ใช้ง่ายครับและเข้ากับตัวละครที่ใช้การแดชโจมตีเป็นท่าหลักอยู่แล้วอย่างเจนมากๆโดย Stack เต็มเนี่ยจะทำให้ความรุนแรงของดาเมจธาตุกายภาพเพิ่มขึ้นมากถึง 36% และยังให้การสะสมเกรด Anomaly เพิ่มขึ้นไปอีก 40% นั่นแปลว่าเพื่อนๆจะสามารถเก็บเกรดเล่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับและยังเป็นอาวุธที่ให้ค่าชำนาญธาตุสูงสุดถึง90หน่วยเลยทีเดียว
การบิวเจนจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นทันทีถ้ามีชิ้นนี้ครับข้อเสียคือบัฟอยู่แค่10วิเท่านั้นเองแปลว่าก่อนเข้า Quick Time Event หรือ Burst Rotation ของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นอย่างมากที่จะต้องหลบด้วยการแดชโจมตีอย่างน้อย1ครั้งหรือจะเป็นการแดชโจมตี3ครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้บัฟเนี่ยอยู่สแต็กเต็มจังหวะที่เราจะเบิร์สแต่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ยากเหมือนกับที่เราคิดครับเพราะมอนแทบจะซัดเราตลอดเวลาดังนั้นการหาจังหวะหลบตอนใกล้หลอดเต็มเป็นจังหวะธรรมชาติเลยครับไม่ต้องคิดเยอะอันดับถัดมาครับอันดับที่2ขอยกให้กับ Electro Lip Gloss ครับหรืออาวุธ Battle Pass ปัดจุ๊บๆนั่นเองฮะอาวุธชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกเป็นอาวุธที่ดีมากๆครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆทำคัด5ได้เพราะจะให้ ATK สูงสุดถึง 16% ถ้าหากมอนในสนามติดสถานะ Anomaly ใดๆอยู่และใช่ครับเป็นสถานะที่ตัวละครอื่นทำก็ได้ครับดังนั้นชิ้นนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งสาย Hyper Carry และ Tea Disorder และ Tea อื่นๆเลยครับนอกจากนี้ครับยังเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ต่อเป้าหมายนั้นๆอีก 25% เรียกได้ว่าแรงสุดๆครับข้อเสียของมันก็มีนะครับคือมันต้องใช้เวลาในการทำให้ถึงขั้น5เพราะว่า Battle Pass 1เราก็ได้แค่ชิ้นเดียวฮะใครที่มีขั้น1จะใช้ไปก่อนก็ได้นะครับ Damage เฉลี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากสามารถค่อยๆเก็บไปได้ครับเพราะว่ากันตรงๆอาวุธ Battle Pass ชิ้นอื่นๆของคลาสอื่นไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าปากจุ๊บๆนี่จริงๆฮะใครแลกอื่นไปแล้วรอรอบหน้าแล้วเดี๋ยวลองแลกมาใช้ดูก็ได้นะครับอันดับถัดมาครับอันดับที่3ต้องขอบอกเลยว่านี่คือเทพเจ้าที่พึ่งพิงที่พักใจของสายฟรีเลยครับ Whipping Gemini อาวุธ Anno ที่ไม่เพิ่ม Anno ฟังแล้วอาจจะงงใช่ครับเพราะมันไปเพิ่ม ADK ให้คุณแทนและเพิ่ม Anno ด้วยเงื่อนไขที่ซับซ้อนเล็กน้อยก็คือทุกๆครั้งที่ทีมของคุณเนี่ยสามารถทำสถานะผิดปกติใส่มอนสเตอร์ได้คุณได้รับ Anomaly อยู่ที่48หน่วยต่อสแต็กและเมื่อรวมกัน4สแต็กคุณจะได้ Anomaly อยู่ที่192หน่วยนั่นเองครับจำที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ได้ใช่มั้ยครับว่าเจนจะนำ Anomaly จากทุกแหล่งเพื่อมาคำนวณ Passive Passion ของเขาครับทำให้ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนที่1ดิสเกลือฟาร์มยังไงก็ดันอโนขึ้นไม่ได้ครับกับ2ครับเล่นตี้ดิสออเดอร์เพราะว่าตี้นี้เนี่ยจะพร็อก Passive ได้ง่ายครับเก็บสแต็กได้ง่ายหรือแม้แต่ตี้ที่ใช้ไพเปอร์ในทีมก็แล้วแต่เพราะว่าเราจะสามารถดันให้ Assault แตกได้บ่อยๆนั่นเองเพราะว่าทีมเหล่านี้เนี่ยทำสถานะแตกได้รัวๆสแต็กอาวุธก็จะเต็มไวครับทำให้เราสามารถทำเลขก้อนใหญ่ได้แบบเหลือเชื่อเลยฮะแต่แน่นอนครับว่าอาวุธชิ้นนี้ก็มีข้อเสียอันใหญ่หลวงอยู่เพราะว่าเมื่อมอนเตอร์ที่ล้มเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยสแต็กทั้งหมดจะหายไปถูกต้องครับอโนมาลีเราก็จะหายไปด้วยต้องเก็บใหม่ฮะแต่ไงก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆอยู่ดีสำหรับคนที่อยากเก็บแผ่นฟิล์มไปลงกับตัวอื่นเพราะอาวุธชิ้นนี้เนี่ยสามารถคราฟจากร้านได้เลยครับเหมาะกับสายฟรีมากๆและมันมีข้อเสียแค่มันเหมือนรถไฟเหาะครับเพราะมันมีขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดแค่นั้นเองต้องเก็บสแต็กใหม่แต่มันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปฮะดาเมจเฉลี่ยโดยรวมก็อาจจะแพ้2ชิ้นบนเท่านั้นเองและเดี๋ยวผมจะขอแนบชาร์จอาวุธอื่นๆให้เพื่อนๆได้ลองใช้ลองตัดสินใจกันดูนะครับลองปรับให้เข้ากับทีมตัวเองดูแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพมากขึ้นตอนที่ผมพูดถึงทีมคอนดิชันในหัวข้อถัดไปครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการบิ้วตัวละครครับอันนี้ผมขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่ว่าจะไปเล่นในทีมไหนเซตดิสที่แนะนำของเจนสำหรับผมมีแค่4 Fire Metal กับ2 Freedom Blue เท่านั้นเลยนะครับเพราะเจนเป็นตัวที่ตัวเลขดาเมจก้อนใหญ่มากฮะการแอมความเสียหายเพิ่มขึ้น 35% จากเอฟเฟคดิสเนี่ยจะส่งผลได้อลังการสุดๆครับถ้าจะเป็นดิสที่ดูโกงที่สุดในแพทปัจจุบันแล้วครับและบัฟอยู่ตั้ง12วีครับยังไงก็รีเซตเวลาได้เรื่อยๆส่วน2 Freedom ครับเราใส่เพื่อเอา Anomaly 30หน่วยเพิ่มเติมฮะไม่มีอะไรมากมาในส่วนของออปชั่นแต่ละแผ่นกันบ้างครับซับสแตทเนี่ยอันนี้ผมจะอธิบายในส่วนของออฟลองไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าแผ่นที่เราใช้เนี่ยออฟหลักเป็นค่าใดค่าหนึ่งไปแล้วค่านั้นจะไม่โผล่มาอีกในออฟลองนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรีหากันจนเกอแล้วผมจะขอแนะนำให้เล็งหาค่า Anomaly ไว้ก่อนเลยครับเพราะเป็นค่าที่ใช้เยอะมากๆเลยในการเร่งดาเมจของเจนและจากอันที่พวกเราได้ฮาร์ดรีเสิร์ชกันมาใน Discord นะครับเรื่องสเตตัสที่เหมาะสมจริงๆของเจนเราเลยได้พบว่าการดันแต่ Anomaly ค่าเดียวเนี่ยมีข้อเสียใหญ่หลวงเลยคือ1มันตีลงยากมากครับเพราะเราเล็งแค่ค่านี้ค่าเดียวกับอีกข้อคือดาเมจโดยรวมที่ทำออกมาไม่ได้น่าประทับใจเท่ากับการที่เราหาออฟ ADK เปอร์เซ็นต์ผสมไปด้วยครับดังนั้นเราก็ควรบาลานซ์สเตตตัวละครให้มีทั้งค่า Anomaly ในระดับที่สูงประมาณนึงแล้วก็ ADK ที่สูงตามๆไปเช่นกันครับเหมือนการบิ้วค่าดาเมจหรือคีดาเมจของตัวละครสาย DPS เลยครับส่วนแผ่น4 5 6เราใช้เป็นอะไรกันบ้างครับอันนี้ไม่ยากฮะแผ่น4เราใช้ชำนาญธาตุอย่างแน่นอนครับเพราะไม่มีแผ่นไหนแล้วที่จะให้ค่าชำนาญธาตุได้ถึง92หน่วยแบบแผ่นนี้ฮะออฟรองเราจะเล็งเป็นค่า ADK เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแผ่น5เราจะเน้นเป็นโบนัสกายภาพเลยครับเพราะว่าดาเมจเจนเนี่ยจะเป็นกายภาพแทบทั้งหมดครับผสมกับอาวุธประจำตัวเข้าไปอีกก็จะแรงมากๆครับเดี๋ยวก็จะมีไอเดียจากคอมมูนะครับว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเราใส่ประจำตัวอยู่แล้วโบนัสตรงนี้อาจจะเยอะเกินไปให้ใส่เป็นแผ่นโบนัสพลังโจมตีเสริมก็จะแรงเหมือนกันครับอันนี้เขาว่ากันมาผมเองก็ไม่ได้เทสครับเพราะถ้าเอาที่เทสแล้วแรงชัวร์ก็โบนัสกายภาพฮะส่วนใครออฟหลักเป็นพลังโจมตีก็ใช้ไปก่อนได้นะครับไม่ต้องซีเรียสแล้วเดี๋ยวค่อยหาเปลี่ยนเอาครับแผ่นที่6ครับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเลยครับว่าเราจะเลือกออปชันอะไรดีระหว่างพลังโจมตีกับการควบคุมธาตุครับ
ซึ่งผมต้องขอบอกตรงนี้ก่อนเลยครับถ้าคุณเป็นเจนที่ปลด M1 ขึ้นไปแล้วและมีอาวุธประจำตัวแผ่นนี้ผมแนะนำให้คุณโยกไปใส่เอทีเคได้เลยแบบไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นครับแต่ถ้าคุณเป็นฟรีทูเพลย์เพลเยอร์และใช้อาวุธอย่างวิปปิ้งเจมินายที่บวกเอทีเคให้คุณอยู่แล้วแผ่นนี้คุณควรจะใส่การควบคุมธาตุเพราะไม่งั้นกว่าจะทำสถานะแตกได้เนี่ยอาจใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นครับสุดท้ายแล้วอยากให้ลองใส่กันแล้วลองเล่นดูก่อนว่าชอบแบบไหนมากกว่าครับอันนึงก็จะเลขใหญ่กว่าแต่ระเบิดช้ากว่าหน่อยหนึ่งกับอีกอันเลขเล็กกว่าหน่อยแต่ระเบิดได้ถี่กว่าอันนี้มันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลฮะแต่จากที่ยืม ID Test M6 ของน้องเนี่ยผมเทสทั้ง2อันแล้วเวลาจบใกล้เคียงกันมากครับต่อให้ ADK ต่างกันและแน่นอนครับว่าอันนี้คือใช้อาวุธประจำตัวนะเลยแอบอยากบอกว่าจริงๆสายฟรีที่ใช้วิปปิ้งเจมินาอาจจะถูกบังคับให้ใส่แผ่นควบคุมไปเลยครับเพื่อความชัวร์ฮะไม่งั้นอาจจะทำเวลาได้แย่กว่านั่นเองถ้ามีแผ่นไหนที่ออฟสวยก็ใช้ไปก่อนได้ครับแล้วอนาคตค่อยเปลี่ยนให้เข้ากับเพลย์สไตล์ของตัวเองก็ได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการฟาร์มดิสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอย่างสุดท้ายที่อยากจะให้ไล่เก็บรายละเอียดเพื่อตัวละครเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องฟาร์มไปถึงเมื่อไหร่กว่าทุกแผ่นจะเข้าที่ดีได้แต่ภาวนาให้ป้ายออฟฟี่เขาดรอปแผ่นดีๆให้ดีออฟลงสวยๆให้เราบ้างอะไรครับเดี๋ยวหัวข้อถัดไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับทีมคอนดิชันหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงทีมที่น่าเลือกใช้มาเล่นกับเจนรวมถึงข้อดีข้อเสียจุดเด่นต่างๆนะครับโดยจะพูดลงดีเทลไปเลยว่าทีมไหนเหมาะกับใครที่มีทรัพยากรประมาณไหนด้วยครับและจะสอนถึงแมคานิกการเบิร์นในระหว่างที่มันล้มว่าต้องทำยังไงดาเมจถึงจะออกมาดีที่สุดด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับทีมแรกครับทีมที่ผมชอบที่สุดเล่นง่ายที่สุดแล้วก็เสถียรที่สุดครับเจนเซตลูซี่ครับทีมนี้เป็นทีมที่มีโรติชั่นที่ง่ายมากๆครับเริ่มมาคุณสามารถใช้ลูซี่กดสกิล X ค้างไว้ได้เลยเพื่อส่งเข้าเจนแล้วเล่นยาวๆรอเซตแพรรี่เพื่อแจกบัฟอโนหรือจะเอามากดค้างแทนก็ได้สำหรับคนที่มีเซต M1 นะครับเพื่อเอาดีบัฟลดธาตุมอนด้วยแล้วเราก็แดชตีเล่นไปเรื่อยๆครับพอมอนล้มก็แค่เชนไปที่ลูซี่แล้วจบที่เจนครับง่ายมากๆใช่ไหมครับคอนดิชั่นเหมือนเดิมเลยครับที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้สำหรับทุกทีมเจนควรได้แดชตีหรือแดชหลบก่อนนะครับก่อนเข้าควิกไทม์อีเวนต์เพื่อรับบัฟอาวุธประจำตัวจังหวะเบิร์สของเจนเนี่ยจะเป็นการแล้วหลอดแพชชั่นเรารีจนเต็มกดสกิล X 2ครั้งแอสซอลจะแตกครั้งที่2ครับแล้วหลอดแพชชั่นเราจะลดลงไปเราเลยกดอัลติเมท1ครั้งครับแอสซอลจะแตกครั้งที่3พร้อมกับรีหลอดแพชชั่นให้จนเต็มพร้อมเล่นต่อหลังมอนลุคครับโดยทีมของผมเนี่ยจะทำดาเมจเฉลี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 6.6 ล้านต่อการล้มของมอน1ครั้งและนั่นเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเทียบกับวิธีการเล่นที่แสนง่ายดายขนาดนี้อ้อแต่ข้อเสียก็มีนะครับคือมันต้องการลูซี่ M2 เป็นอย่างน้อยเพื่อให้การเล่นโฟลว์ครับถ้าไม่ M2 เนี่ยก่อนมันล้มเนี่ยเราต้องหาจังหวะสลับลูซี่มาตีสกิล X ก่อนครับเพื่อเอาบัฟนั่นเองนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับเล่นง่ายคล่องมือสุดๆแทบไม่มีความผิดพลาดจากการสลับตัวไปมาเลยนะครับสำหรับทีมนี้แนะนำครับทีมถัดไปครับคือทีมที่เรียกว่าพรีเมียมเลยละกันเพราะว่าจะเป็นทีมที่มีความแพงแล้วก็มีความยุ่งยากในการเล่นเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเทียบกับผลที่ได้นับว่าโหดมากๆครับใช่ครับทีมที่ผมพูดถึงอยู่คือทีมเจนเซตรีนะครับเรามาว่ากันด้วยข้อดีก่อนนะครับการจัดทีมแบบนี้เนี่ยเราจะเล่นเหมือนทีมแรกเลยก็คือเอาเจนไปตรงกลางระหว่าง2คนเหมือนแซนด์วิชทั้ง2จะส่งบัฟมาลงที่เจนเสมอลีน่าจะเป็นตัวที่ทำให้คุณต้องสลับตัวบ่อยกว่าลูซี่หน่อยนะครับเพราะว่าบัฟเพนเรโชของเธอเนี่ยอยู่ไม่นานนักแต่ข้อดีที่ต่างและเห็นได้ชัดเลยคือเลขดาเมจจะสูงกว่าลูซี่ครับเลขสูงสุดที่ทำได้จะแรงกว่ามากๆใช่ครับแต่แลกมาด้วยการที่เราต้องมีแอคชั่นเพอร์มินิตที่สูงกว่านอกจากนี้ยังทำให้เกิดดิสออเดอร์ได้มากกว่าแล้วก็ไวกว่าด้วยครับเพราะด้วยความที่ทั้งลีนะแล้วก็เซตนะครับต่างคนต่างเป็นไฟฟ้าทั้งคู่ด้วยเกียร์ไฟฟ้าจึงขึ้นเร็วกว่าเดิมมากๆฮะอันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าลีนะของผมเนี่ยทำจนเกือบสุดแล้วนะยังขาดแพสซีฟอีก1ขั้นที่จะทำให้แจกเพนเรโชได้ถึง 39 เปอร์ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเลขดาเมจน่าจะมากกว่าในคลิปที่เห็นอยู่อีกครับและอาจจะกลายเป็นทีมหลักของผมแทนตอนนี้ด้วยความที่น้องยังบิวไม่เสร็จผมก็เลยยังไม่ได้เลือกเป็นทีมหลักฮะส่วนปัญหาจริงๆที่ต้องบอกเป็นข้อเสียได้เลยก็คือ1เป็นทีมที่แพงครับเพราะการที่เราจะเล่นทีมนี้ได้ดีไม่ขัดโฟลว์ของเจนมากจนเกินไปลีน่าของคุณต้อง M1 ใช่ครับฟังไม่ผิดการที่ตู้ตัวละครถาวรจะ M1 ได้มีแค่2อย่างคือ1เราโชคดีกับ2เราโชคร้ายครับดังนั้นทีมนี้ก็เลยเป็นทีมที่คอนดิชั่นแรกก็หนักหนาเอาการแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีดวงกับลีน่าก็คือเราอาจจะข้ามทีมนี้ไปได้เลยนะ2ครับมีความซับซ้อนในการเล่นเยอะกว่ามากครับเพื่อนๆแทบจะต้องจำเลยว่าการโผล่มาของลีน่าแต่ละครั้งเนี่ยส่งบัฟเพนให้อยู่ได้นานกี่วิเราจะเล่นเจนได้กี่วิแล้วจะกลับมาหาลีน่าในกี่วิจะมีการสลับตัวไปมาบ่อยมากครับทำให้เกิดเออร์เรอร์ได้ง่ายมากเลยเช่นคุณสลับตัวไปลีน่าตั้งใจจะส่งบัฟแล้วสลับกับเจนแต่คุณดันกดสลับตัวเร็วไปโผล่ที่เซตแทนเพราะติดคูลดาวน์สลับตัวปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการทำเวลาพอสมควรเลยครับข้อถัดไปครับถ้าแพรรี่ผิดระยะเนี่ย
จะกลายเป็นทีมจะสลับไปใช้รีนะในการแพรี่หลบหลีกแทนซึ่งมันหน่วงเวลาในเกมไว้ก็จริงครับมอนจะโดนสโลว์แต่พวกตัวจับเวลาในแมปต่างๆยังจับต่อเหมือนเดิมนะก็คือบางทีอาจจะเสียจังหวะการเล่นได้นั่นเองครับแต่คิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยแก้ไขได้ด้วยความเคยชินนะครับเล่นบ่อยๆอาจจะเข้ามือไปเองคือข้อเสียเลยเนี่ยมันถอยออกมาค่อนข้างไกลครับแต่เราก็สามารถสลับกลับเจนเพื่อใช้แดชโจมตีเพื่อแก๊ปโคสเซอร์มอนได้อยู่ดีครับทีมต่อมาผมขอใจสายฟรีกันบ้างนะครับสำหรับคนที่เปิดตู้เจนน่าจะมีเจนเซตกันอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆคนยังคิดไม่ออกครับว่าตัวถัดไปเนี่ยจะเอาตัวอะไรมาใส่ในทีมดีนิโคเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่เลวเลยครับผมเกริ่นก่อนนะครับว่าสกิลนิโคเนี่ยไม่ใช่ snapshot นะครับที่โผล่มากดปุ๊บแอสซอลจะแรงขึ้นปั๊บจริงๆคือมันต้องใช้ตั้งแต่เริ่มบิวหลอด anomaly เลยครับก็คือให้ใช้เปิดแทนที่จะใช้ปิดนั่นเองดังนั้นพอเพื่อนๆเข้าใจแล้วเนี่ยว่านิโคมันต้องใช้ท่าเอกเพื่อลดเกราะเพื่อให้เจนบิวอัพได้แรงขึ้นแอสซอลแรงขึ้นเฮ้ยจริงๆมันก็น่าสนใจเลยเนี่ยทีมนี้เพราะตัวอย่างนิโคเนี่ยเรามีกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะข้ามตู้ซูหยวนมานิโคก็จะกลายเป็นซับที่ยังว่างงานอยู่คุณสามารถปั้นนิโคมาใส่ทีมได้เลยครับเล่นง่ายจังหวะเหมือนลูซี่เด้เลยคือโผล่มาแค่ตอนควิกไทม์อีเวนต์แล้วก็หายไปได้เลยยาวๆครับหรือถ้าใครเล่นคล่องมากๆเนี่ยจะสลับมาลดเกราะด้วยแพสซีฟดีธรรมดาเป็นช่วงก็ได้เหมือนกันครับข้อดีคือมันเล่นง่ายแล้วก็ถูกมากครับเพราะนิโคเป็นตัวละครระดับ A ที่ต้องการการอัพคอแพสซีฟถึงแค่ขั้น C เท่านั้นเองเพราะการอัพสูงไปกว่านี้เนี่ยนอกจากจะได้เปอร์เซ็นต์ที่ไม่คุ้มแล้วยังใช้ของเยอะมากเลยครับและดีที่ต้องการครับมีแค่4สวิงแจ๊สนะครับส่วนอีก2แผ่นจะอะไรก็ได้แต่ขอแผ่นที่6ให้เป็นออฟหลักการฟื้นฟูพลังงานครับอัพแผ่นนี้จนเต็มแผ่นเดียวก็ซ่าได้แล้วครับไม่ต้องสนสแตทอื่นๆหรือแผ่นอื่นๆเลยข้อเสียคือบัฟนิโคอยู่ไม่นานครับถ้าเทียบกับตี้ซูหยวนที่มีการเบิร์สเดเมจที่ไวกว่าตี้เจนเนี่ยใช้เวลารำเยอะกว่าครับเพราะว่าการรับลดเกราะของตัวนิโคเองเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การยิงบอลจนถึงบอลหมดแล้วหายไปแล้วจะนับต่อไปอีก 3.5 วิครับนั่นแปลว่าเวลาควิกไทม์อีเวนต์เนี่ยเจนจะได้รับผลบัฟนิโคอยู่แค่2การระเบิดแอสซอลครับอันนี้กดแบบไวมากๆด้วยนะส่วนแอสซอลที่3เนี่ยบัฟลดเกราะตัวนี้จะหมดไปก่อนครับอาจจะต้องสลับกลับมาที่นิโคแต่ถ้าสลับกลับมาเนี่ยมันจะระเบิดตอนมอนล้มไม่ทันครับมอนจะลุกก่อนแทนดังนั้นแนะนำให้เบิร์สครั้งที่3ไปเลยแล้วยอมดาเมจดรอปลงดีกว่าครับถามว่าทีมนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยเลขดาเมจที่ออกมาก็โอเคมากๆอยู่ในระดับที่แรงเลยครับแต่มันแค่ไม่เสถียรในการใช้งานจริงขนาดนั้นเพราะว่าทีมอื่นทำ3แอสซอลดาเมจเฉลี่ยใกล้ๆกันแต่ของนิโคเนี่ยจะแรงที่2ครั้งแรกครับส่วนครั้งสุดท้ายจะดรอปลงไปแต่ถ้าเราไม่มีตัวใช้จริงๆผมว่าตัวละครนี้ไม่แย่ครับเพราะถูกเราสามารถปั้นเล่นรอตัวอื่นๆได้เลยครับวันไหนที่ต้องทิ้งขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียดายด้วยเดี๋ยวขอแวะไปทีม Disorder หลักๆกันนิดนึงนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเล็งทีมนี้ไว้แต่เจนยังไม่เข้าเลยครับผมก็เช่นกันเราน่ะใฝ่ฝันมานานที่ได้นำตัวละครเท้าเปล่าอย่างพี่เกรซเนี่ยมาเล่นกับใครสักคนใช่ครับตี้ที่จะพูดถึงคือตี้เจนเซตเกรซครับตีนี้ผมต้องขอบอกกันเลยว่าจังหวะการเล่นมีความรู้สึกแอบอึดอัดแปลกๆบอกไม่ถูกครับมันดูไม่ค่อยโฟลว์ครับแต่บางคนที่เล่นแล้วโฟลว์ก็อาจจะได้นะข้อเรียนก่อนเลยครับมันดิสออเดอร์ได้บ่อยมากๆครับในการเทสเนี่ยผมจะปรับ energy ให้เต็มหลอดก่อนแล้วปรับให้ลดลงตามปกตินะครับเราจะสามารถวนดิสออเดอร์ได้ถี่มากๆครับและตัวเลขมันไม่ได้แย่เลยครับเพราะเจนเองก็แปะเร็วมากอยู่แล้วส่วนเกรซมีพลังงานยังไงก็แปะไวมากๆเช่นกันจึงอยู่ด้วยกันได้ครับวิธีการเล่นไม่ยุ่งยากครับออนฟิลด์ด้วยเจนเป็นหลักรับบัฟจากเซตเกรซโผล่มาแค่ตอนที่เรารู้สึกว่าการปาสกิล 1-2 ครั้งแล้วมันจะติดช็อคครับนอกนั้นก็เล่นเจนยาวๆได้เลยดาเมจโดยรวมไม่แย่ครับแต่เกรซควรใส่เป็นดิส4กายภาพนะครับฟังแล้วอาจจะงงครับใช่ครับใส่เซตเดียวกับเจนเลยเพราะเจนเวลาทำแอสซอลต์แตกเนี่ยคนที่ใส่ดิสกายภาพทั้งหมดในทีมครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นกับเป้าหมายนั้นๆ 35% ครับและเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ช็อคแรงขึ้นโดยทางอ้อมครับเพราะความเสียหายที่ทำได้มันมากขึ้นบิลอัพก็จะแรงขึ้นนั่นเองหรือถ้าใครอยากให้เน้นถี่ไม่ต้องแรงมากก็ใส่เป็นสีฟรีดอมแทนก็ได้เหมือนกันครับลดต้านธาตุเอาเน้นแปะไวๆแล้วแต่ชอบครับในส่วนนี้ส่วนข้อเสียเลยก็คือถ้ามอนไม่ตายใน 1-2 ล้มเนี่ยเราจะเริ่มพบปัญหาพลังงานไม่ค่อยพอในรอบถัดไปครับอาจจะมีเออร์เรอร์บ้างเช่นการสลับตัวผิดแต่การสลับตัวผิดเนี่ยผมพูดให้ฟังเฉยๆนะถ้าเพื่อนๆเล่นจนเข้ามือแล้วมันก็ไม่นับเป็นเออร์เรอร์อยู่ดีครับเพราะว่าสกิลเพย์จะอุดช่องโหว่ตรงนี้เองอีกข้อที่เป็นข้อเสียคือดาเมจของตัวเจนเองเนี่ยจะดูเบาลงไปครับเพราะขาดตัวบัฟไป1ตัวนั่นเองเราอาจจะต้องไปมองเลขดิสออเดอร์เพื่อมาอุดช่องโหว่ตรงนี้เอานะครับมาถึงที่สุดท้ายครับที่3แม่ครัวครับเจนเกรซรีน่าต้องบอกเลยว่านี่คือดีมทีมของชายชะกันหลายๆคนเลยครับผมก็เช่นกันฮะที่น่าตกใจเลยคือมันเล่นโฟลว์กับทีมเซตเกรซมากๆครับความรู้สึกตอนเล่นเนี่ยมันลื่นไหลกว่าเยอะเลยและมันทำช็อคได้ถี่กว่ามากๆครับเพราะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยตัวอย่างเซตนะครับแอนิเมชันเขาค่อนข้างลีลาเยอะและใช้เวลานานครับกลับการตัวอย่างรีน่าโผล่มาแค่แป๊บเดียวครับแปะช็อคได้เยอะพอตัวเหมือนกันจึงมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ตัวอื่นเยอะขึ้นครับ
ส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยเล่นเหมือนเดิมเลยแต่ตี้นี้เนี่ยทำดิสออเดอร์ได้โคตรถี่เลยครับถ้าเทียบกับตี้ที่แล้วฮะและที่สำคัญมันเล่นสนุกมากครับทีมนี้ให้ความรู้สึกว่าเราใช้แอคชั่นเพอร์มินิตสูงมากๆครับใครที่เป็นสายไฮเปอร์หน่อยๆนะครับชอบกดชอบแอคชั่นเยอะๆทีมนี้อาจจะเป็นทีมของคุณเลยครับเพราะว่ามันเล่นลิงกังมากไม่ได้ครับมันจะเออร์เรอร์ทันทีและที่สำคัญเลยถ้าเกรซคุณใช้ประจำตัวเนี่ยบวกกับแผ่น5เป็นเพนเรชิโอด้วยนะครับซึ่งพอรวมกับบัฟของรีน่าแล้วเนี่ยครับเกรซจะเจาะเกาะอยู่ที่48บวก 39% รวมเป็น 87% เรียกได้ว่ามอนแทบจะแก้พ่ายคุณแล้วครับโดยรีน่าเองเนี่ยสามารถทำให้เกรซเก่งขึ้นได้แบบมหาศาลเลยนะครับและบัฟนี้ก็ส่งผลกับเจนด้วยเหมือนกันครับจะต่างกับทีมบนตรงที่เซตจะส่งให้เจนได้แค่ตัวเดียวครับส่วนเกรซก็ต้องดิ้นรนกันนิดนึงอ่ะนะส่วนข้อเสียครับก็เหมือนข้างบนเลยฮะรีน่าต้อง M1 ครับผมการที่รีน่าไม่ M1 เนี่ยไม่พูดดีกว่านะเพราะว่าบัฟอะอยู่ไม่นานแถมบัฟน้อยกว่านี้ตั้ง9เปอร์นะครับคือส่งได้แค่30เพนเรชัวนั่นเองส่วนอีกข้อคือการเล่นให้เข้ามืออาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนสักหน่อยครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเรื่องการฝึกฝนพวกนี้มันไม่นับเป็นข้อเสียก็ได้มันเป็นแค่ความยากของทีมแต่สุดท้ายผมเชื่อเพื่อนๆทำได้ครับโดยมุมส่วนตัวผมจะขอแนะนำแค่5ทีมนี้นะครับสำหรับแพทช์ปัจจุบันเพราะทีมเหล่านี้เนี่ยเป็นทีมที่เล่นแล้วรู้สึกว่ามันดีแล้วก็เสริมให้เจนเองครับเล่นได้สนุกมากๆแล้วก็ดึง potential ของเจนได้สูงมากๆครับทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ้าแล้วไพเปอร์ล่ะพี่เล่นได้ไหมเพราะเห็นหลายๆช่องก็แนะนำกันไว้เยอะเลยสำหรับตี้ไพเปอร์ครับถ้ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยไพเปอร์น่ะเล่นได้ครับแต่ถ้าคุณมีทรัพยากรอื่นให้เลือกแล้วมันเยอะกว่าไพเปอร์เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้เลือกอย่างอื่นมากกว่าเพราะในมุมส่วนตัวผมที่เล่นไพเปอร์มาจาก ID คนอื่นๆตอนร่างมืดนะครับผมรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าตัวน้องไม่เก่งนะไพเปอร์เนี่ยเก่งแต่กัมมอนหลังๆมันแทบไม่มีสเปซให้น้องได้หายใจหายคอขนาดนั้นครับและรู้สึกว่าเพลย์สไตล์ของน้องมันค่อนข้างขัดกับตัวเจนเองที่อยากออนฟิลนานๆเพราะน้องก็อยากออนนานๆเหมือนกันลองตัดสินใจกับทรัพยากร ID ตัวเองที่มีดูนะครับไม่ว่าจะเล่นทีมไหนเลือกทีมไหนสุดท้ายถ้าเราปรับให้มันเข้ากันได้มันก็เก่งครับผมและสุดท้ายนี้ผมจะขอสรุปคลิปสั้นๆเลยนะครับสำหรับคนไม่อยากฟังนานๆเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากผมเข้าใจครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นในทุกมุมมองของเจนครับรวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไปประกอบทีมต่างๆด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดอยู่ว่าเปิดดีไหมหรือจะข้ามดีถ้าคุณมีตัว DPS ที่ทำเสร็จแล้ว2ทีมคุณมีฉลามมีซูหยวนแล้วคุณอยากจะข้ามคุณข้ามได้เลยครับเพราะตราบใดที่คุณผ่านชิยูด้วย 7S ได้คุณก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับการกรายดิ้งเพชรในอนาคตนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่เงื่อนไขข้างต้นและยังรู้สึกลังเลว่าเปิดดีไหมเพราะลึกๆคุณก็ยังแอบอยากผ่านคอนเทนต์เพื่อฟาร์มเพชรระยะยาวเพื่อรอตัวโอของคุณอยู่เจนคือหนึ่งในตัวที่ผมอยากแนะนำให้เปิดอย่างรุนแรงเลยครับเพราะตู้นี้เนี่ยดีมากมาทั้งตัวแล้วก็ซับประจำตัวให้พร้อมใช้งานเลยที่สำคัญตัวเล่นสนุกมากๆเล่นง่ายบิวไม่ยากจนเกินไปด้วยนะครับอาวุธประจำตัวก็โหดครับยังไงอยากให้ลองตัดสินใจกันดูพลาดแล้วจะเสียใจครับและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าตกหล่นข้อมูลตรงไหนหรือมีข้อมูลไหนผิดพลาดอะไรยังไงตัวผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสตรีมครับผมขอบคุณที่รับชมครับ